กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวาและก็รายการสาระแต่ไม่มีคลิปก่อนๆเนี่ยทำไมยอดวิวมันถล่มทลายเยี่ยงนี้นะครับตามที่สัญญากันไว้นะครับถ้ามันโอเคถึงยอดที่พอใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำอีกเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาดู20คำตอบกวนๆนะครับจากเด็กแบบนี้ก็มีด้วยเหรอนะครับ Thailand Edition อีกแล้วนะครับโอเคเรามาดูภาพแรกกันเลยทั้งนั้นเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการหารนะครับประโยคสัญลักษณ์480หาร8นะครับแล้วก็ต้องมาเขียนโจทย์ว่าจะเป็นยังไงนะครับแม่มีเงิน480บาทแบ่งให้พ่อ8คนเฮ้ยเนี่ยน้องจ๋าทำไมน้องมีพ่อหลายคนจังอะ8คนเลยเหรอโทษการบ้านให้นักเรียนบอกวิธีประหยัดไฟฟ้ามา1ข้อต่อปิดทีวีเมื่อคสช.ออกไม่ดีนะแบบเนี้ยต้องเปิดสิต้องฟังสิแหมเผื่อท่านอยากอาจจะชี้แจงอะไรพวกเราจะได้รู้นะครับจงตอบคำถามต่อไปนี้รูปปิดและรูปเปิดต่างกันอย่างไรเพราะรูปปิดก็คือปิดเปิดก็คือเปิดเดี๋ยวมันก็ถูกของเขานะใช่ไหมคิดว่ายังไงนะครับท่านผู้ชมคอมเมนต์ดูไอ้ข้อเนี้ยผมก็งงๆเหมือนกันโอ้โหจ้องเขียนเป็นตัวหนังสือน้องเขาเลยซัดหมดเลยนะครับ6ข้อเขียนมาหนังสือนี่แหละหมดทุกข้อเลยโอ้โหรองเท้าคู่นี้ยังดีอยู่จู่ๆจู่ๆเบื่อขึ้นมาแหมเบื่อจู่หรือว่าเบื่อรองเท้าอะไรเนี่ยจู่กันเลยทีเดียวโทษจู่สิเขียนคำคล้องจองสระเดียวกันและมีตัวสะกดมาตาแม่กลเวียนคล้องจองกับเสี้ยนเสียนเงียบ แหมเงียนกันเลยทีเดียวโอ้จงแยกเพศชายเพศหญิงอะไรวะเนี่ยจากคอในวงเล็บเหรอเข้มแข็งอ่อนหวานอดทนสุภาพเรียบร้อยถ้ากลั้นปัสสาวะจะเป็นผลต่ออวัยวะชนิดใดผมเห็นที่มันเซ็นเซอร์ไว้แล้วนะครับนั่นแหละอย่างที่เรารู้กันหอยหีบแน่นอนไอ้ที่เซ็นเซอร์ไว้เนี่ยคำชี้แจงนักเรียนเติมคำคล้องจองคำขวัญต่อไปนี้ให้สัมพันธ์กับคำที่กำหนดให้ชุบชีวิตสิ่งแวดล้อมช่วยกันคนละนิดชุบชีวิตสิ่งแวดล้อมรักชีวิตกลัวภัยทำใจวิ่งเร็วพลันร่วมใจปลูกป่ากัญชาคาฟินเริ่มละเริ่มว่าออกกำลังกายวันละนิดแค่คิดก็ง่วงแล้วอ่านหนังสือวันละหน้าอย่าบ้าวันละเม็ดรักพ่อรักแม่รักแร้โรออนปิดน้ำปิดไฟปิดทำไมบ้านรวย ชีวิตสดใสขาดเธอไปก็มืดมนคิดได้ยังไงเนี่ยโอ้ปิดน้ำปิดไฟปิดทำไมบ้านกูรวย มาอีกแล้วนะครับตัวอย่างน้ำท่วมทุ่งข้าวสาลีเกิดเป็นโกโก้ครันเดี๋ยวเกี่ยวกับน้ำท่วมทุ่งได้ยังไงวะเนี่ยไม่เป็นไรเรามาอ่านต่อนะครับน้ำท่วมทุ่งยุ่งไรเขาน้ำมาปลากินมดมดหมดปลากินอะไรเข็นครกทำไมนั่นน่ะสิเข็นทำไมตำน้ำพริกอิวสลิกแต่งเพลงโอ้ตายเดี๋ยวเข้าตามตรอกออกทางเข้าเดี๋ยวมันต้องออกทางออกไม่ใช่เหรอคบคนให้ดูหน้ามีฝ้าให้ทาครีมโอ้เดี๋ยวข่มเขาโคโดเรมอนไม่เกี่ยวกันเลยนะครับกินอยู่กับปากสากอยู่กับครกขิงก็ลาย่าทำกับข้าวเดี๋ยวขิงก็ลาขาก็แรงสิโอ้ตำน้ำพริกอิวสลิกแต่งเพลงวันทุกจักรวาลมันก็ยังไม่พอก็อยากได้ยินเธอพูดซ้ำไล่ I never heard that before ก็อยากได้ยินมันทุกวันอยากได้ยินเพียงเธอบอกว่าฉันโอเคต่อคิดหาคำตอบได้โดยวิธีใดใช้สมองคิดนะมันก็ถูกนะครับคนเราคงจะไม่ใช่หัวแม่มือคิดหรอกใช่ไหมเขาต้องใช้สมองคิดสิถูกแล้วหรือว่าความรักของเราต้องใช้ใจคิดไม่เกี่ยวกันแล้วนะครับครูดาวก่อนโอเคต่อ เติมคำที่มีสระอีให้มีความหมาย
มาข้อแรกมันก็เอาเลยนะครับดำโอ้ตายกูเธอนั้นน้ำใจดีขอบไม้มาลัยนะครับจอจานหายขอไม้มาลัยในไมตรีขอบใจที่เป็นเพื่อนกันเวลาฉันเหงาหอยเดี๋ยวน้องน้องเหงาหอยกันเลยทีเดียวนะครับแหมถ้าเหงาหอยแบบนี้ต้องทำไงเนี่ยโอ้การบ้านใบชาให้นักเรียนใจดีใจใสใสว่าสิบอถิ่มกันนะครับแหมถูกแล้วเนี่ยถิ่มก็มีนักข่าวบางคนนะครับอ่านว่าใสว่าสิบอถิ่มกันนะครับจะไม่ถิ่มกันเลยทีเดียวอะไรถิ่มกันล่ะนั่นใสว่าสิบอถิ่มกันใสว่าสิมีกันและกันน้องเนยเป็นเด็กรักโลกหางน้องเนยต้องการรวยเพื่อที่จะได้มีทุนในการปลูกป่าไวๆน้องเนยควรทำอย่างไรก่อฝากเงินออมทรัพย์ขอขยันหมั่นเพียรตั้งใจเรียนสูงๆขอไปประกวดร้องเพลงน้องเขาเติมข้องอมานะครับทรงรหัสฟ้าอิชิตันรุ่นรวยทุกชั่วโมงแม่แบบเนี้ยก็สมควรน่าจะรวยอยู่นะครับให้นักเรียนแต่งกลอนเกี่ยวกับวันแม่12สิงหาเวียนมาวันแม่นึกแล้วแย่แน่ครูให้แต่งกลอนยึกยึกยักยักอึกอักนั่งนอนรวบรัดตัดตอนหนูรักแม่เอ่ยมันก็สัมผัสก็ถูกครบถ้วนดีนะครับแบบนี้มันผิดหรือเปล่าเนี่ยมานามเป็นสัตว์ชนิดใดสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับนี่มานามเป็นชื่อของปลาทะเลชนิดหนึ่งนี่ไงชนิดใดชนิดหนึ่งกันเลยทีเดียวเธออยากเป็นอะไรเมื่อโตขึ้นฉันอยากเป็นแอร์น็อตแอร์ฮอตแม่ฮอตนี่แปลว่าร้อนนะครับฮอตนี่มันแปลว่าอะไรล่ะเนี่ยหมายก็จงวาดภาพแสดงการเกิดวัฏจักรของเครปเดี๋ยวมีลูกเกดมีผักกาดมีอะไรเนี่ยฮอตดอกซอสมายองเนสคนละเครปแล้วนะครับอันนั้นมันเครปขนมโตเกียวอันนี้ใกล้เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะโอเคให้นักเรียนเขียนคำในมาตรากลจากภาพแล้วฝึกอ่านจานผ้าม่านของขวด ผมไม่เห็นคำว่าหมอนพอดีหมอยกันเลยทีเดียวนะครับโอ้อะไรล่ะเนี่ยเรื่องบานาน่าบานานาบาบ้านานาบาบาบานาน่าบาน่าบานาน่าบานาอะไรวะเนี่ยอ๋อผมรู้แล้วเห็นในตัวนี้แล้วเข้าใจจำได้แล้วนะครับครูดาวอีกสักรอบนะครับโอ้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ20คำตอบของเด็กแบบนี้ก็มีด้วยนะครับเนี่ยถ้าท่านผู้ชมชอบแบบนี้อีกนะครับถ้ายอดไลค์ยอดวิวมันโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะทำอีกพาร์ทหนึ่งก็ได้ใครจะไปรู้นะครับแล้วถ้าใครมีคำตอบของเด็กๆคำตอบของน้องๆที่กวนๆเกลียนๆแบบนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้นะครับไม่งั้นก็เข้าไปโพสต์ในแฟนเพจผมเลยก็ได้ไม่ใช่โพสต์สิเข้าไปบอกผมนะครับในแฟนเพจก็ทักผมไปได้นะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่กับสาระที่ไม่มีพาร์ทหน้านะครับบายสวัสดีครับเย้วู้ฮู้พร้อมมานี่นี่มาข้ามันแมนโอ้โหเฮ้ยเอาบ่อหัวทั้งนั้นไม่มาไงแม่งเกเสร็จไปหนึ่งย้อนเสร็จไปสองฟรีซี่เอ้ยเสร็จไป3แฮตทริกคิดซี่แม่งหนีไปได้ไม่ทันนะครับ